ันบ่สวัสดีครับขอผมบอลเทียสติ๊กจากพ่อกระเทียมครับสวัสดีจากพี่น้องพาพี่น้องมายกโจอีกแล้วหลังจากกลับมาจากยามตุงสติ๊กเอ็ดปลาจมปลาที่เขาได้มีเศร้านี่ให้พี่สาวสติ๊กคนโตเพิ่นมาธุระเรื่องต้นปกต้นปลามาปลูกต้นปลาเพิ่นเอามือกินกระบี่หาปลาตุ่มน้องอยู่คือเก่าเสร็จแล้วเราพากันมายกโยจ้ะหมายที่เขาเคยมายกนี่ละไปยกข้างในเพิ่นเนาะมองเขาเคยไปเพิ่นละข้างในสิฝนตกเลยน้ำมาจ้ะนี่ดิแบบนี้แหละก็น่ามายกได้แบบนี้มารุ่นกันมือนี่แต่ที่แน่ๆค่ะเมื่อวานสติ๊กมาหาหน่อไม้เนาะในคลิปค่ะน้ำบ่ได้แบบนี้เด้อจ้ะเฮายังเข้าป่าหน่อไม้ได้แต่มือนี่เข้าบ่ได้เบิดซิดผู้เป็นทะเลเบิดแล้วมือนี่ก็ได้ฝนและน้ำมารวมกันตรงนี้มันเป็นที่รับน้ำก็เลยน้ำขึ้นหลายมารุ่นกันพี่น้องจ๋าพี่ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอกเพื่อนสาวติ๊กนำในเด้อหมาซุ่มหั่นดีกว่ามารุ่นกันเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีน้ำเนี่ยเนาะเขาผ่านเนาะบอกเพื่อนเนาะน้ำมาเมื่อคืนนี่แหละฝนนั่นแหละแรงวานนี่แต่ก็เริ่มมีละฝนชิตกอีกเลยนี่ฮะมาหาเราไม่ฝนแม่นอุ้มคึมมาอีกเลยนี่ดินเลยนี่ว่าไงว่าไงเด้ซิ้วซิ้วน้ำมันบ่ไหลกันไหนเนาะแมนลงไปท่าคุณด้วยท่าไหนคือน้ำไหลแห้งยายกลับมาที่เดิมพี่น้องจ้ะบ่มีข้างในค่ะยก2บาทแล้วบ่ได้จักตู่เออดีท่านี้ชลัดในบ่อเค็มบ่เห็นปลาเออน้อยกับปลาขับผงปลาซิวเรื่อยๆเขาสิยกบาทเลขบาทสงอยู่นี่ตะกี้เราเคยได้ผู้เด้ก็เลยจะเข้าไปเบิ่งเข้าไปแล้วบ่ยกสง3เทื่อบ่ได้จักตูแต่เท่าที่สังเกตปลามันก็เล่นเล่นอยู่แต่นี้ฮะมันเล่นเล่นอยู่โดดอยู่เมื่อกี้นี่ก็ได้แต่เฮาสิมันสิเข้าโยสะดุ้งเฮายามใดเท่านั้นแหละนี่ก็ปลาซิวนี่ปลาซิวเข่านี่ดุ้งยงอยู่นี่ปลาซิวอ้าวเออตัวสำนี่สินี่สิเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเด้อค่อยแตะเปลี่ยนกันถ้าเรื่องปลาแล่นน้ำน้ำต้องยกให้สต๊อกมือกาวขนาดเออถิ่มสะดุ้งเล่นจับเอาเลยเหนียวขนาดอันยกรูปโอเคไม่ต้องวางนานดอกนิดบาทนี้เออมาขับของขับของก็เอาสี่หาตัวผู้โอ้โหปลาขับของเต็มสะดุ้งเลยแปะซิปมีปลาเดียวนี่บ่มีปลาอื่นละบ่ย้ายมาเรื่อยจ้ะมาฮอดบ่งที่เฮาหาหน่อไม้เลยพี่น้องจ้ะตรงที่เฮารถเฮาจอดฮะบ่อน้ำหลายๆฮะน้ำท่วมป่าไผ่เด้อพี่น้องจ๋าอิ่มซิมปู่ทุกทีสิจอดรถอยู่ตรงผูกเนินแดงๆถนนตรงผูกมันเสมอกันทั่วเบิดแล้วบ่คิดเสมอกันทั่วเบิดแล้วป้ามันก็บ่เล่นเลยมันต้องมีน้ำไหลมันจึงเล่นโอ้บ่กุมฮอดปากแมวบ่นี่เนาะ
เป็นทะเลเพื่อนเลยพี่โบไม่ที่เมื่อวานทำสะพานวางไว้บนถนนจักก็ไปอีกแล้วน้ำพัดไปเบิ้ลเลยกบจักเนี่ยถนนที่เขาขับมาหาไม่เขาก็จะไปจอดอยู่พู่ที่จริงมือเนี่ยว่ายามปลาแล้วแหละสิเขาป่าไผ่คุยกันเมื่อวานนี่แต่ว่าเป็นแบบนี้ก็แล้วเลยแต่ติ๊กรู้แล้วว่าน้ำขึ้นก็เลยบ่มามือเศร้านี่ฮะวางในถนนแบบนี้เลยน้ำมันใสๆแต่ไม่รู้มันจะเข้าเนี่ยมันน่าเข้าเพราะว่าอย่างเห็นปลาวิ่งเล่นอยู่แต่ว่ามันน้ำใสมันเห็นเฮามันก็เล่นนี่เนาะผมทุกทีจะไปจอดช่วงผู้พี่น้องทัดไปผู้ตรงเนินแดงๆผู้ที่ดินค่ะมาเล่นพี่น้องเมื่อกี้นี่นี่ขึ้นมงนี่เลยตรงที่บอกเคนทำเป็นคลองด้วยจ้ะคลองที่เขาข้ามไปข้ามมาแหละมันสิลึกเคนวางบนปากคลองเลยแบบนี้แหละมาเล่นอยู่บอกเมื่อกี้นี่เล่นนี้เลยนี่โอ้บอกเคนพูดเสียงปลาปลาเข้าบอกข้างหลังข้างหลังเมื่อก่อนสะดุ้งบ่อเนี่ยค่อยไปเอาเหมาปลาแล่นเล่นน้ำทางอยู่นี่ถ้าดุ้งมันแนมเห็นมันบ่เข่าเลยเนาะนั่นๆๆเห็นบ่พี่น้องข้างๆบ่เคนนี่มันจะเล่นน้ำทางน้ำน้ำไหลนี่แหละเอาเส้นเลยจะได้ยินมันติเอาเหมาลงบึงเนาะเอาเหลงมาลงบึงเนาะเออปลาเล่นให้เห็นเลยวะบริเวณนั้นเห็นโซงเทือเลยสะดุ้งไปวางเมื่อบอกใกล้เลยจ้าวางไว้นี่ก่อนวางไว้นี่ก่อนเอาเหมาไปขุดรถเขาจอดรถยนต์มาเด้อไปหลายที่แล้วพี่น้องเอ้ยว่าอยากให้ว้าวโอ้จมซะแล้วทันบ่แล่นพี่น้องเอ้ยหวานใส่ตัวไม่หยังค่ะเป็นหรือตายหอยค่ะหรือเปลือกเปลือกนี่เป็นหอยเป็นหน่วยเดียวพอก้อยเลยได้บ่เคนจักกับบ่เปลือกฮะจักกับบ่เปลือกเป็นหน่วยหอยบ่หน่วยหอยหน่วยหอยนี่น่ะแม่นๆหน่วยหอยเออว่าหรือเปลือกเป็นก้อนหินเนาะต่อให้มีปลามันก็บ่อยู่แล้วแบบนี้เอาหอยในมือก้อยก็ได้วะปลาทางแม่งก้อนหินก้อนหินในทาง
โอ้ยเป็นอีหลีโอ้ก้อยหนุ่ยนี่คุณน่ะโอ้โหพ่ออีแม่หอยมีหนูเดียวนี่เดี๋ยวเราเก็บหอยนี่พ่อก้อยได้ดิคุณน่ะน้องเอ้ยหนุ่ยใหญ่พักไม่ได้อะไรเพราะว่าแหมเปิดเหมายืนจอบสักพักเลยพี่น้องพอแต่เห็นมีเหจากที่มันเล่นปุ๊ปะปุ๊ปะอยู่มันเงียบเลยไหมแต่หน้าหมามาเรื่อยๆเลยจ้ะนี่เนี่ยขึ้นเรื่อยๆเลยนี่พี่น้องพูดทางป่าผมบอกเองพูหน้าหมามาเรื่อยๆเลยจ้ะสูงขึ้นเรื่อยๆไปเถอะปลาย่านเหรอบอกคินเอ้ยมาสูงขึ้นแล้วสูงปลาไปนี่เนาะถ้าสังเกตดีๆพวกปลาซิวมาเล่นเล่นอยู่พวกหอมบอกคินว่าปลากระสูบมันมาไล่กินปลาน้อยอยากลอยน้ำเลยดิไม่ไผ่ที่ชาติกไซพยุงขามเป็นสะพานนะตอนขามสะพานถึกพัดมาเฮ้ยพี่เลยพี่ที่จริงเขาสิขามตรงช่วงฮันพอดีจ้ะกอไผ่ท่วมป่าไผ่ของเราก็มาเลาะหาปลาไม่เจออะไรเลยปัดเอาเหมาแล้วก็ย่านเลยมือบ่มีเหหันปลาผู้ปะผู้ปะมิดบ่เจอยังอู้พี่บ่เห็นพี่เก็บสะดุ้งกลับบ้านจ้าบัดนี้น้ำใสๆแนมเห็นมันก็บ่เข้าเด้อปลามันก็ฉลาดเด้อกินลูกปลาดูหอกปลาดูจนแดงเข้าป่าไปเลยไปสิมาถ่ายพี่น้องเบิ่งป่ะมาเบิ่งผลงานเฮาได้หยังพอให้แมวแรงนี่อยู่บ่พอได้แมวอยู่ดอกเด้อได้อยู่นะได้หอย3หน่วยเต็มของมื้อนี้แล้วพี่ดึกหลายเนาะนี่ได้อยู่เด้อบ่เคยเอาหอยออกดุแมวบ่เห็นป่าหนึ่งไปเลยแต่จะเป็นอาหารของน้องแมวนะบอกเคนเนาะเอ้าลาพี่น้องเมื่อแล้วจ้ะเห็นเหยื่อตกปลาก็เก็บมาเนาะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า